เป็นพี่น้องครับผมขอกราบสวัสดีครับเป็นท่านยังไงบ้างกำลังสิล่อไฟเป็นทานเนาะพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศไปจักหน่อยสักก่อนครับมองหาอยู่หากินของกับผมนี่แหละพี่น้องนี่คือหีบไม้ไผ่ครับพี่น้องได้ปลาดุกมาใส่ลงไปเลยนี่ครับบนว่าสิเป็นปลากระแยงนี่ครับใส่ลงไปเลยปลากระแยง2ตัวปิ้งกินเขาอยู่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่เอาไปเห็ดอันนั้นสบอนี่เนี่ยปลาขาวครับพี่น้องปลาเข็งก็มัดไปยักน้อยหนึ่งสักคนไหมไฟสักคนไฟไหมเป็นยังไงน้องโอ้ยเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยครับพี่น้องมัดเลยไปน้องโอ้ยตอกกันยังไงมาพลอยเถอะน้องนี่น้องได้คือเก่าแล้วครับนี่ครับเกลือลงไปบ่เนี่ยมัดกับมัดบ่อยู่อีกเกลือลงไปยักน้อยน้อยบ่น้อยหรอกป่ะนี่ป้าทั่วจะบ่เข้มยังจะบ่น้อยไปเนาะโอ้ต้องหาอีกครับพี่น้องหอนไฟกับหอนนั่นดีบ่ะก็เอาอันหีบมีละพี่น้องเอาเพราะว่าสิมาทำการมัดบัดที่นี่งานดูบ่ดูบ่เนี่ยแน่นอิ่งติ่งพี่น้องตอกไก่ผุดบ่น้อไปเนาะอันนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ไฟแห้งอยู่ครับผมต้องย่างไปไกลๆจังหน่อยสักคนเนาะครับก็เป็นนี่แหละครับพื้นที่อ่างน้องกระทุ่มนี่แหละคือวายเนาะเพราะว่ามาหาอยู่หากินหม่องนี้เดี๋ยวล่ออีกจักบ่โดนพี่น้องปิ้งปลานี่ที่คิดว่าสิแซ่บหน่อยแซ่บหลายซ้ำใดแต่ผมคิดว่าสุดยอดละครับพี่น้องครับผม
ิ่งทั้งสองหีบเลยพี่น้องบัดนี้พังที่ไก่เย็นเย็นเนาะพี่น้องเนาะนั่งด้วยโอ้ยมาพี่น้องครับผมกินข้าวปลาน้ำกันครับก่อแขนเสียก่อนก็มีปลาเด็กบ้องนี่แหละครับพี่น้องเนี่ยขออนุญาตที่ว่าบ่ได้เอาถ้วยเอาจานมานำครับพี่น้องครับผมเบิ่งบรรยากาศไปเด้อพี่น้องเด้อบ่เข้าตัวนี้มาอื้อเอ้าโอ้ย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 นี่ครับเอาไปเอามาจะว่ามีอันหีบให้โอ้ยขออภัยหีบไม้ครับพี่น้องว้าจำปลาเด็กบ้องแล้วก่อนพี่น้องครับผมเนี่ยปลาดุกตัวนี้นะฮะปลาทั่วโอ้เออเดี๋ยวห่อนจังหน่อยแบบมันห่อนเลยครับปลาแง่งพี่น้องปิ่งโดนไหลก็จะว่าหีบไม้โอ้ผมยันว่าผิดว่ะนี่ครับปลากระย่างนี่ก่อนลองซิมปลากระย่างมือก่อนเนาะพี่น้องนี่ครับปลาทั่วไข่องค์หลวงเองเลียงเลยเดี๋ยวใส่กันเลยบอกพี่น้องบ่เนี่ยน้องปลาดุกกับปลาแดกบองนี่ครับเอาตัวเดียวสักคนบนแดดที่ไรล่ะบ่เนาะพี่น้องเอ้ยบ่เนี่ยบ่หันนั่งอยู่ห่มๆอยู่บ่นี่แดดกำลังเสียมากครับกำลังเสียบปลากระย่างอยู่ด้วยเนี่ยก้างครับมีจักเล็กจักน้อยครับผม
บาททุกผู้ทุกคนนะครับมากินน้ำกันเราได้ปิ้งปลาบูหรือว่าปลาขี้เดือดเดี๋ยวปลาแดกบองนั่งกินโดนกับบ่ได้พี่น้องเอ้ยแดดกันเห็นไรแล้วอ้าวปลาดุกตัวนี้ตัวก้อนที่จะย่างผมต้องเหลาไม่ไพ่หนีมาเสียบไปสักก้อนครับเนี่ยมันก็เลยมีไม้น้ำจังน้อยนึงเพราะว่าป้องกันการที่ว่าปลาจะหักลงไปเนาะเพราะมันก็ตัวเหงาปลากระแยงเนี่ยปลากระแยงกับตัวสันสามารถเอาหีบนี่คีบเลยเลยดูบ่เนี่ยโอ้ซิมปลาบูทุกคนพี่น้องนี่ครับโอ้เนื้อปลาบูกับเนื้อไหลๆพี่น้องทางว่านอกเนื้อจากนี้คือว่าสามารถเอาไปเฮ็ดป่นหรือว่าสิไปเฮ็ดลาบได้ครับเนี่ยปลากับปลาอ้างน้องกับทุ่มนี่แหละพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามและรับชมครับติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องว่าจะหมันเอียงเนี่ยสำหรับตอนนี้ก็ขอฝากไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามและรับชมครับผมสวัสดีครับ